วัสดีค่ะพี่จอยนะคะชีวิตในการเดินทางของพี่จอยก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ส่วนมากก็จะฝากท้องไว้กับร้านอาหารมากกว่านะคะก็เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะคะประมาณนี้ก็วันนี้มาทานอาหารกันนอกบ้านอีกแล้วนะคะร้านอาหารนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะคะพี่จอยก็จำร้านไม่ได้นะคะก็เป็นร้านที่ใกล้ที่พักของเราเนาะปกติพี่จอยก็ไปน่านก็จะนอนน่านหนึ่งคืนหลังจากขายยางเสร็จก็จะกลับนะคะแต่วันนี้ก็ขายยางช้านะคะกว่าจะออกจากจังหวัดน่านก็บ่ายสามกว่าแล้วนะคะก็เกรงว่าจะไม่ทันมันมืดก่อนเนาะมันมืดจะมาถึงพิจิตรไม่ได้เลยนะคะมันมืดแล้วก็เราก็อายุเยอะแล้วเวลาขับรถกลางคืนลำบากนะคะลำบากก็เลยตกลงกันว่าค้างอุตรดิตถ์ก็พอดีมีร้านอาหารใกล้ๆเนาะก็เลยแวะทานอาหารกันแล้วเข้าที่พักนะคะและหลังจากนั้นเราก็กลับก็ตอนนี้พี่จอยก็อยู่ที่พิจิตรเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาถึงพิจิตรแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็พูดคุยบอกกล่าวกันเนาะวันนี้ก็ได้คลิปมาประมาณนี้นะคะหลากหลายสไตล์ที่พี่จอยทำคลิปมานะคะยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดินทางบ่อยขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะไปค่ะไปทานอาหารพร้อมพี่จอยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า